สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะไม่มาชวนทุกคนฝึกพูดประโยคภาษาญี่ปุ่นเรียนรูปย่อต่างๆนะคะมาดูกันนะคะว่ารูปย่อที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอตรงเนี้ยนะคะเดี๋ยวก็จะพูดให้ฟังนะคะรูปเต็มของมันมาจากต้นตอตรงไหนยังไงนะคะมาฟังรูปย่อก่อนนักเกียนักกุจะนายโตคำกริยาพันเป็นรูปเตฟอร์มถ้าเกิดรูปย่อมันก็จะตัดออกไปเนาะแล้วมันก็จะเป็นพันเป็นจะอีเคไนหรือคำกริยาแล้วก็จะดาเมะรูปเจ้าเจ้าแล้วก็เจ้านี่แปลว่าซะแล้วเนี่ยผมรู้สึกเสียดายถัดมาโคเรียสุเรียอาเรียคำเหล่านี้จะได้ยินในภาษาพูดนะคะแล้วก็โคเรียสุเรียอาเรียเนี่ยจะได้เห็นในอนิเมะแล้วก็การ์ตูนแล้วก็หนังสือนิทานบ่อยทีเดียวนะคะถัดมานาคิเรบานาริมาเซนนาคิเรบานารานายคำกริยาผันเป็นรูปไนนะคะเป็นรูปปฏิเสธพอรูปย่อคือนักเขียถัดมานักเตวะอิเคมาเซนหรือนักเตวะอิเคไนก็ผันเป็นรูปไนอีกเช่นกันแล้วมันเป็นรูปย่อคือนักกุจะถัดมาคำกริยาผันเป็นรูปปฏิเสธรูปไนเนาะไนโตอิเคมาเซนหรือไนโตอิเคไนรูปย่อคือไนโตแปลว่าต้องก็คือเป็นสิ่งที่ต้องทำเป็นกฎจราจรหรือเป็นกฎในบริษัทหรือเป็นคําพูดที่แม่พูดกับลูกต้องทําอะไรนู่นนั่นแล้วก็เป็นคําพูดที่เจ้านายพูดกับลูกน้องครูพูดกับนักเรียนจะไม่พูดกับคนทั่วไปนะไม่งั้นโดนเขม่งแล้วก็จะผิดใจกันไว้ง่ายนะคะต้องระวังการใช้งานถัดมาคํากริยาผันเป็นรูปเตฟอร์มฟังดีๆนะผันเป็นรูปเตฟอร์มนะคะคํากริยาแล้วก็เข้ารูปไวยากรณ์ก็คือพูดเต็มๆก็คือคำกริยาแล้วก็เตเนาะเตวะอิเคมาเซนหรือคำกริยาแล้วก็เตวะอิเคไนพอเป็นรูปย่อคือคำกริยาจะอิเคไนก็คือเตวะออกไปแต่มันต้องผันเป็นรูปเตวะนะคะเพียงแต่ว่ามันตัดเตวะออกไปแล้วก็เปลี่ยนเป็นจะอิเคไนถัดมาเดวะอิเคมาเซนคำกริยาเนาะแล้วก็เดวะอิเคไนก็จะตัดเดวะออกไปแล้วก็เปลี่ยนเป็นชีเติมเต็นเตโลจีไซยะคำกริยาคือจะอิเคไนถัดมาคำกริยารูปเตฟอร์มอีกเหมือนกันแล้วก็เตวะดาเมเดสหรือคำกริยาเตวะดาเมดะก็จะตัดเตวะออกไปแล้วก็เปลี่ยนเป็นจะในวรรคทะนะคะแล้วก็จีไซยะคำกริยาแล้วก็จะดาเมดะถัดมาค่ะคำกริยาเตวะดาเมเดสหรือคำกริยาเตวะดาเมดะก็จะผันตัวมันเองนะคะเปลี่ยนตัดเดวะออกไปแล้วก็จะเป็นชี้เติมเต็นเต็นโลจีไซยะคำกริยาแล้วก็จะดาเมดะแปลว่าห้ามทำอันนี้เราจะเห็นตามป้ายตามสถานที่สาธารณะนะคะเป็นข้อห้ามทำอย่างเช่นห้ามเข้าหรือห้ามจอดอย่างนี้เป็นต้นนะคะลองสังเกตนะเวลาใครมาเที่ยวที่ญี่ปุ่นนะคะหรือใครอาศัยอยู่ในญี่ปุ่นเหมือนกันกับทำให้ยิงเซนเซเนาะก็จะเห็นบ่อยยังไงตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปลองไปสังเกตนะคะถัดมาคำกริยาพันธุรูปเตฟอร์มนะคะเตชิไมมัสแล้วคำกริยารูปเตฟอร์มก็เตชิเมารูปย่อคือเนวัคทาเกียวเนาะคือจิแล้วก็จิไซยะแล้วก็เจ้านะคะเป็นเจ้าแล้วก็เติมอุไปจิไซยะแล้วก็จิยะแล้วก็อุเนาะออกเสียงว่าเจ้าถัดมาคำกริยาเดชิไมมัสพันธุรูปเตฟอร์มเหมือนกันแต่ในกรณีที่มันเติมเต้นเต้นอย่างเช่นคำว่าโอโยกุนะคะที่แปลว่าว่ายน้ํานะคะถัดมาคำกริยาแล้วก็เดชิเมลรูปย่อของมันคือชิเติมเต้นเต้นแล้วก็จีไซยะแล้วก็อุอ่านออกเสียงว่าเจ้าเหมือนกันนะคะแปลว่าซะแล้วใช้เมื่อเรารู้สึกเสียดายสิ่งนั้นมันที่มันผ่านไปแล้วเกิดขึ้นไปแล้วนะคะถัดมาเขาเรียกว่าอันนี้คืออันนี้อันนั้นอันโน้นในไวยากรณ์ระดับต้นเราก็จะได้ยินคำว่าโคเรโซเรอะเรใช่ไหมคะเพียงแต่มันเพิ่มคือโคเรวะอันนี้คืออันนั้นคืออันโน้นคือนะรูปย่อของมันโคเรวะก็คือโคเรียโซเรวะคือโซเรียอะเรวะก็คืออะเรียถัดมาตัวอย่างประโยคนะคะอาชิตะชิเคนดะการะ今夜勉強しなくちゃいけない。พรุ่งนี้มีสอบคืนนี้เลยต้องอ่านหนังสือให้ไปแบบเต็มตรงๆเป๊ะๆคือคำว่าดะกะ
คาราคือเนื่องจากเนาะเนื่องจากว่าพรุ่งนี้มีสอบก็เลยจะต้องอ่านหนังสือถ้าพูดรูปเต็มยศของมันเนาะพูดยังไงอ่ะ明日試験ですから今夜勉強しなくてはいけません。ตรงนี้นะคะถัดมา夏が終わるまで体重を減らさないと。หรือจะพูดว่า夏が終わるまで体重を減らさないといけない。ต้องลดน้ำหนักก่อนสิ้นสุดช่วงฤดูร้อนหรือจะพูดแบบยาวๆอีก夏が終わるまで体重を減らさないといけません。ถัดมานะคะ駐車場でタバコを吸ってはいけません。หรือ駐車場でタバコを吸ってはいけない。หรือจะพูดสั้นๆไปอีกก็คือ駐車場でタバコを吸っちゃいけない。เหมือนกันหมดนะคะแปลว่าห้ามสูบบุหรี่ตรงที่จอดรถถัดมาその川で泳いじゃダメよ。ห้ามว่ายน้ำตรงแม่น้ำนั้นนะ雨が降って靴が濡れちゃった。เนื่องจากว่าฝนตกรองเท้าเลยเปียกซะแล้วโดยเชียวไซโฟโอโตชิจัตตะทำไงดีทำกระเป๋าเงินตกไปซะแล้วมิจิโอมาจิไกจัตตะมิไตขายได้หน่อยอยู่ดูเหมือนว่าผิดทางผิดซะแล้วผิดทางซะแล้วไม่สามารถกลับได้แล้วนะ今何時？ตอนนี้กี่โมงแล้วหรอもう8時だよ8 โมงแล้วนะもう出かけなくちゃต้องออกไปข้างนอกแล้วเป็นตัวอย่างบทสนทนาถัดมานะคะเป็นตัวอย่างคนเพื่อนคุยกันหรืออะไรคนสองคนคุยกันเนาะเรื่องจองอาหารร้านจองร้านอาหารนะคะโอมิเซโอโยกุชเตโอโคนักเตมอีไม่ต้องจองร้านนะไว้ก็ได้เหรออีฮะโยกุชเตโอโคนักเกียอีกนั่นยอไม่นะไม่จองไว้ไม่ได้นะหรือถ้าแปลสวยๆก็คือต้องจองเอาไว้ค่ะต้องจองร้านเอาไว้นะตัวอย่างบทสนทนานะคะどうしたの？เกิดอะไรขึ้นหรอ？電車の中が混んでてね。隣の人に足を踏まれちゃったんだ。รถไฟนั้นเหยียดเลยโดนคนข้างๆเหยียบเท้าซะแล้วถัดมาทุกคนนี้ก็เนาะจะไปไหนหรอ？歯医者に行くの。虫歯を抜かなきゃ。ならないだって。จะไปหาหมอฟันหมอบอกว่าต้องถอนเอาฟันผุออกน่ะแต่มาตัวอย่างบทสนทนาこの辞書借りることができますか？นี่เป็นรูปประโยคที่ใช้พูดตัวอย่างในสถานการณ์นี้คือที่ห้องสมุดนะคะสามารถขอยืมดิกชันนารีเล่มนี้ได้ไหมตอนที่ก็ตอบいいえ辞書は持ち出しちゃいけないんですよไม่ได้นะห้ามถือดิกชันนารีออกไปข้างนอกตัวอย่างถัดมาเป็นบทสนทนาระหว่างแม่กับลูกคุยกันคุกกี้โอโตชิชัตตะคือตัดคำช่วยโอออกไปได้นะคะในภาษาพูดถัดมาแม่ก็ตอบไปฮิโรเตะถ้าไปจากคิตะน้อยวะโยอย่าเก็บออกมากินนะมันสกปรกนะลูกก็ตอบจ้าสเตเจ้าโยงั้นจะทิ้งแล้วนะคุณแม่ก็ตอบไปอีกว่าหมดใต้ไนเกโดชิกาตาไนวะเนเสียดายแต่ว่าก็ช่วยไม่ได้นะถัดมาเป็นบทสนทนาระหว่างน้องสาวกับพี่ชายนะคะน้องสาวก็บอกชิมัตตะไนฟูเดะเทโอคิชัตตะทำไปละทำมีบาดมือพี่ชายก็ตอบโคเรียไทเฮงตะเทียเทโอชินักยะอันนี้ละแย่แล้วต้องทำการปฐมพยาบาลคำว่าโคเรียอันนี้ล่ะเมื่อไทเฮงตะคือลำบากแล้วแย่แล้วนี่คือแย่ละไม่ได้การละต้องเทียเทโอสุรคือปฐมพยาบาลนะคะ
ถัดมาน้องสาวก็ตอบเฮคิไดโยเฉยๆนะこれくらいすぐに治るからแค่ประมาณเนี้ยแค่นี้เองอะไรแบบเนี้ยเฉยๆอ่ะเนื่องจากว่าเดี๋ยวก็หายพี่ชายก็ตอบอีกจิตตุสติเตโอ้ยจะดาเมอยู่นิ่งๆเฉยๆห้ามเคลื่อนไหวนะแหมตรงนี้ก็เป็นตัวอย่างบทสนทนาประโยครูปย่อนะคะง่ายๆแต่มันอาจจะยากสำหรับคนที่เพิ่งเริ่มเรียนหรือเพิ่งแบบต้องมาจำจับเศษย่อยอะไรเยอะแยะยังไงก็ค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะคะมาฝึกวันละนิดแล้วเราก็จะได้มีความมั่นใจในการออกเสียงภาษาญี่ปุ่นไปด้วยกันยังไงถ้าผิดพลาดประการใดก็ขออภัยไปด้วยแล้วกันนะคะจะพยายามทยอยทำคลิปรูปย่อมาให้ทุกคนได้ฝึกพูดแล้วก็เรียนรู้ไปด้วยกันวันละนิดนะคะอย่าลืมกดติดตามเพจเรียนภาษาญี่ปุ่นออนไลน์ง่ายๆจากญี่ปุ่นแล้วก็ช่องทาง YouTube มีหญิงจะแปลพบกันใหม่คลิปหน้านะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ